หลวงพ่อฉันยายาระหว่างอาหารต้องฉันข้าวไปครึ่งหนึ่งก่อนแล้วฉันยาพิลึกตัวเนี้ยแล้วก็กินข้าวต่อเลยมึนเห็นหน้าพวกเราแล้วพ่ออยากจิตรวมเมื่อวานใช้สอนแทนไปรอบหนึ่งวันนี้หาเหยื่อดีกว่าใครอยากสอนบ้างยกมือซิกรรมฐานเป็นเรื่องแปลกอย่างนะคนชอบสอนเยอะเลยไม่ต้องสอนตัวเองก่อนพาคนอื่นเขาทำผิดเนี่ยเสียหายมากหลวงปู่มั่นบอกว่าฝึกตนเองดีแล้วถึงฝึกผู้อื่นค่อยๆฝึกผมพูดถึงหลวงปู่มั่นประชาสัมพันธ์หน่อยวันเสาร์หน้ามีงาน150ปีชาตการเป็นวันเกิด150ปีชาตการหลวงปู่มั่นกระทรวงวัฒนธรรมก็สั่งให้สำนักงานวัฒนธรรมทุกจังหวัดจัดมาขอความร่วมมือใช้สถานที่เราใช้บุคลากรของเราหลวงปู่มั่นนะเป็นยอดมนุษย์จริงๆยูเนสโกยกท่านเป็นอะไรนะบุคคลสำคัญของโลกหลวงพ่อเห็นท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลกมานานแล้วยูเนสโกจะรับรองหรือไม่รับรองท่านเป็นสุดยอดในความรู้สึกของเราไม่ธรรมดาที่คนคนหนึ่งนะจะค้นพบทางซึ่งมันหายไปนานแล้วขนาดพวกเรานะท่านค้นพบแล้วท่านมาบอกแล้วเรายังเดินกันเตาะแตะเตาะแตะเดินเหมือนลูกเป็ดนะต้องสู้จริงๆนะถึงจะผ่านทำเล่นๆไม่ได้กินหรอกเวลาทำงานอดิเรกทำงานที่เราชอบนะทำจริงจังมากเลยคนไทยนะแบบทิ้งงานประจำมาทำงานที่เล่นๆอ่ะบางคนเลี้ยงต้นไม้เพาะต้นไม้อะไรเงี้ยชอบปลูกมาเป็นสายพันธุ์ใหม่อะไรเงี้ยนะสนใจอันนี้เป็นงานอดิเรกแต่ปรากฏว่าทำได้ดีงานบริหารจัดการบริษัทของตัวเองเลยทำไม่เก่งไม่ค่อยสนใจฮะพวกเราชอบสนใจของเล่นไม่สนใจของจริงแต่ธรรมะมันของจริงแต่ในการเดินทางในเส้นทางที่เป็นของจริงนะมีของเล่นปนอยู่ของเล่นเยอะมากเลยตอนทำสมาธินะจิตรวมขึ้นไปนะคราวนี้ออกรู้ออกเห็นอะไรสารพัดเลยถอดจิตไปสู้กันก็ได้นะอีกฝ่ายหนึ่งก็ถอดมาก็สู้กันก็ทำได้นะสารพัดเลยทีก็เที่ยวไปประเทศโน้นประเทศนี้นะไปด้วยใจรู้อดีตรู้อนาคตรู้ทุกอย่างในโลกยกเว้นกิเลสตัวเองไม่เห็นพลาดตัวเนี้ยการฝึกใจนะเป็นของที่สำคัญที่สุดนะเป็นหน้าที่หลักของชีวิตเราจิตใจที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้นั้นที่เราฝึกเนี่ยสุดท้ายสิ่งที่เราจะได้มานะคือความสุขที่ยั่งยืนความสุขที่มหาศาลและยั่งยืนในโลกเราแสวงหาความสุขนะดิ้นรนหางานหาเงินหาครอบครัวหาโน่นหานี่
หาตำแหน่งจริงๆแล้วเบื้องหลังก็คืออยากได้ความสุขศาสตร์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เราค้นพบความสุขด้วยตัวเองนะคนไม่ค่อยสนใจนะหลวงปู่มั่นเก่งมากเลยท่านก็เรียนจากหลวงปู่เสานะก็เรียนหลักของการปฏิบัติคล้ายๆอย่างพวกเราเนี่ยฟังหลักของการปฏิบัติแต่พอลงมือปฏิบัติจริงเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงหลวงปู่มั่นท่านค้นพบคำว่าจิตผู้รู้ว่าจิตผู้รู้เมื่อหลายสิบปีก่อนนะเวลาหลวงพ่อเข้าไปกราบครูบาอาจารย์วัดโน้นวัดนี้ท่านพูดคำว่าจิตผู้รู้กันเท่านั้นหลังๆคำนี้หายไปนะแกเป็นมุ่งไปที่จิตสงบไม่ใช่มุ่งให้มีจิตผู้รู้หลวงปู่มั่นสอนพุทโธเราก็นึกว่าพุทโธพุทโธพุทโธแค่นี้พอพุทโธจริงๆแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอะไรเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็จิตจิตที่ประกอบด้วยความรู้สึกตัวที่ท่านเรียกจิตผู้รู้นั่นเองนั่นต้องฝึกไม่งั้นมีแต่จิตผู้หลงไม่มีจิตผู้รู้มันก็เดินปัญญาไม่ได้นี่พอท่านได้ตัวผู้รู้มานะท่านเดินปัญญาเบื้องต้นท่านพิจารณากายจนกระทั่งสลายกายไปเข้ามาที่จิตท่านก็ภาวนาท่านไปเรื่อยๆท่านที่วางกายแล้วท่านก็สอนลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะเลยหลวงปู่ดูลย์ก็ไปเรียนเอาไว้เล่าอาทิตย์หน้าตัวกันบ้านดีกว่าลืมไปเอาใครจะส่งกันบ้านขอโอกาสครับคือผมอยากทราบว่าการติดสมถะนะครับเมื่อก่อนผมเคยทำสมาธิโดยการวางจิตไว้ที่ฐานนะครับผมจะวางไว้ที่หน้าอกแล้วตอนนี้เวลาทำสมาธิหรือว่าเดินจงกรมอะไรอย่างเงี้ยครับจิตจะวิ่งเข้ามาที่ฐานอย่างนี้ถือว่าติดสมถะมากไหมครับเราจะแต่ยังไม่มากเห็นจิตที่เคลื่อนออกไปไหมเห็นครับนั่นแหละยังไม่มากถ้าติดมากเนี่ยไม่ยอมเคลื่อนเลยก็ไปนิ่งอยู่กลางอกนะแล้วอย่างนี้ผมยังปฏิบัติตามรูปแบบได้ไหมครับใช้อะไรใช้ภาวนาพุทโธครับทำสิวางไม้แล้วภาวนาพุทโธไปถอยใจขึ้นมาหน่อยใจหนักไปจริงจังไปทำแบบมีความสุขนะพุทโธไปแบบผ่อนคลายพุทโธพุทโธพุทโธฟังเสียงออกไหมพุทโธพุทโธไม่ใช่พุทโธพุทโธนะไปปรับแล้วเสร็จแล้วพอเราอยู่กับพุทโธแล้วนะใจสบายร่มเย็นเป็นสุขแล้วออกเดินปัญญาพาจิตเนี้ยเที่ยวไปในร่างกายผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเนี่ยดูไปทีละส่วนทีละส่วนให้เห็นมันไม่ใช่ตัวเราของเราค่อยๆดูไปทำไมท่านเน้นมาที่ผมขนเล็บฟันหนังก่อนเพราะกรรมฐาน5อย่างเนี้ยดูง่ายว่าไม่ใช่ตัวเราของเราอย่างผมเราตัดผมทุกเดือนเล็บนะผมขนโกนหนวดโกนกันทุกวันเลยพวกผู้ชายนะฟันพวกเราก็ฟันหลุดมาแล้วทั้งนั้นนะหนังลอกหนังถลอกอะไรเงี้ยดูง่ายอย่างเล็บเนี่ยเราก็ตัดทุกอาทิตย์เล็บมือเล็บเท้าอาจจะสองอาทิตย์อะไรเงี้ยเล็บที่เราตัดออกไปแล้วเรารู้สึกไหมว่าเป็นตัวเราของเราผมที่เราตัดออกไปแล้วรู้สึกไหมเป็นตัวเราของเราหนังที่ถลอกไปแล้วรู้สึกไหมมันเป็นตัวเราของเรามันไม่เป็นหรอกท
ที่ท่านมาเน้นให้ดูกรรมฐาน5เนี่ยเพราะมันดูง่ายว่าไม่ใช่ตัวเราของเรานี่พอดูจนชำนิชำนาญแล้วคราวนี้ดูอย่างอื่นต่อได้อะไรๆก็ไม่เป็นเราตอนที่ดูกายพอใจมันเริ่มฟุ้งซ่านกลับมาพุทโธใหม่แต่ต้องพุทโธให้เป็นไม่พุทโธเราเพ่งให้นิ่งๆนะยังบังคับจิตให้นิ่งอยู่ไปแก้ตัวนี้ซะพอใจเคลื่อนแล้วก็พิจารณาไปเลยโดยปกติเราเวลานั่งไปได้สักพักอะครับมันจะเกิดเวทนาความปวดเมื่อยขึ้นมาครับอย่างนี้แล้วผมไปดูความปวดเมื่อยได้ไหมครับดูได้แต่ไม่มีคุณภาพในการดูจิตเราไม่ได้ทรงสมาธิอยู่นะถ้าเจ็บมากๆที่สติแตกเลยทนไม่ไหวใช่ไหมภาวนาจนคลุ้มคลั่งเลยไม่เอานะเวทนาทางกายเนี่ยเหมาะกับคนเล่นฌานแล้วดูตัวกายไปตรงๆเลยก็ได้นะพิจารณาร่างกายผมขนเล็บฟันหนังอะไรนะไล่ไปไล่มาให้มันเห็นท่องแท้ไม่ใช่ตัวเราของเราต่อไปก็ดูมันทั้งตัวส่วนที่เหลืออยู่จากผมขนเล็บฟันหนังดูจนทั้งตัวมันไม่เป็นเราของเรานะที่ร่างกายสลายไปหมดเลยเหลือจิตดวงเดียวก็มาดูจิตต่อค่อยๆฝึกแล้วสุดท้ายก็เห็นจิตก็ไม่ใช่เราเห็นจิตไม่ใช่เราก็ได้ธรรมะขั้นต้นนะได้โสดาภาวนาไปเรื่อยๆจนทั้งสติระไวสมาธิเราดีขึ้นจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวมากขึ้นนะได้ธรรมะเพิ่มไปตามลำดับสุดท้ายปัญญาแก่รอบปัญญาแก่รอบก็คือมันรู้ความจริงของกายนะก็วางกายรู้ความจริงของจิตก็วางจิตแล้วก็ไม่ยึดอะไรอีกละแต่เวลาเราภาวนาบางวันมันวางจิตไปแล้วมันก็หยิบขึ้นมาอีกก็ไม่ต้องตกใจธรรมดาเมื่อไหร่รู้ทุกข์แจ่มแจ้งเมื่อนั้นจะเห็นธรรมะขอบคุณครับสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ก็คือรูปนามขันธ์ห้าเรานี่เองนะดูไปให้มันเห็นความจริงมันเป็นตัวทุกข์ทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงทุกข์เพราะมันถูกบีบคั้นทุกข์เพราะว่ามันไม่อยู่ในอำนาจควบคุมของเราเหมือนเรามีลูกนะเราควบคุมไม่ได้ทุกข์นะมันไม่ยอมเชื่อเราเลยบอกอย่าไปควบคนจนให้จีบคนรวยไว้อะไรเงี้ยมันไม่เชื่อนะโอ้เราก็ทุกข์เลยอย่างเงี้ยนะเราเป็นคนโลภเราก็แต่ภาวนาไม่ใช่อย่างนั้นหรอกใจเราเป็นผู้รู้ผู้ดูเฉยๆนะเป็นกลางแล้วก็เห็นทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมผ่านมาผ่านไปนะเบื้องต้นเห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนถาวรนี่คือพระโสดาบันแต่มาภาวนามาเรื่อยๆนะกิเลสเบาบางลงเพราะว่าสติเร็วขึ้นคือเป็นพระสกิทาคานะสมาธิมันเริ่มดีขึ้นจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวมากขึ้นนะฝึกต่อไปจนกระทั่งจิตมันวางกายหมดความรักใคร่ผูกพันในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะในสิ่งที่กระทบกายเพราะฉะนั้นจิตมันจะทรงตัวอยู่กับใจนะอัตโนมัติเรียกว่าสมาธิบริบูรณ์แล้วอันนี้เป็นภูมิธรรมของพระอนาคามีวางโลกได้โลกที่เรารู้จักเรียกกามาวจรนะเป็นความจริงแล้วมันวางจิตพ้นจากโลกอย่างที่พวกเราอยู่กันทุกวันนี้ร่างกายก็ยังอยู่กับโลกแต่จิตไม่เกาะโลกนะมันพอใจในความสุขความสงบอยู่ภายในภาวนาต่อไปอีกก็เห็นในจิตยังติดอยู่ในตัวยึดถือจิตที่ยึดถือจิตอยู่เพราะยังขาดความรู้เรื่องอริยสัจแต่ตรงที่สรุปได้เนี่ยเป็นตอนที่ผ่านแล้วนะถึงจะสรุปไ
อย่างของพวกเราหลวงพ่อบอกเนี่ยยังขาดอริยสัจอยู่เราก็ไม่รู้จะทำยังไงเราก็ดูกายดูใจไปเรื่อยแล้วนะเดี๋ยวมันก็เต็มตัวสุดท้ายที่มันจะวางก็คือตัวจิตผู้รู้นี่เองพอวางจิตผู้รู้แล้วก็วางโลกทั้งโลกไปอัตโนมัติค่อยๆฝึกเอานะมาตอบการบ้านแทนหลวงพ่อไหวไหมมาอุ้ยอะไรเรานักปฏิบัติยกเก้าอี้มาตวงเบอร์ห้าค่ะเบอร์เดียวเนาะง่ายเบอร์ห้าเลยค่ะผมนั่งสมาธิไม่ทนนะจึงมาระลึกรู้ที่ลมหายใจและความคิดอยู่เนืองๆ นะครับในแต่ละวันและเห็นกายและใจครับเห็นกายและใจเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์อยู่อย่างนี้ครับผมควรจะแก้ไขยังไงและจะปฏิบัติต่อไปยังไงครับตอนนั่งสมาธิใช่ไหมคะไม่ใช่ครับผมนั่งสมาธิไม่ค่อยทนนะอ๋อก็เลยมาอยู่กับลมหายใจและกับความคิดเรื่อยๆในแต่ละวันแล้วก็จะเห็นว่ากายและใจเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์อยู่อย่างนี้ผมมีข้อผิดพลาดอะไรบ้างและควรจะแก้ไขยังไงและควรจะปฏิบัติยังไงต่อไปครับถ้าเห็นได้อย่างนั้นนะคะไม่ผิดหรอกค่ะแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าที่เห็นเนี่ยมันเห็นด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูหรือเปล่าถ้าเราเห็นตอนที่เราเห็นความสุขเนี่ยแล้วจิตเราเคลื่อนไปที่ความสุขนึกออกไหมฮะตรงนั้นอ่ะมันจะไม่ได้เป็นผู้รู้ผู้ดูครับแต่ที่บางครั้งมันก็รู้บ้างเผลอบ้างนะครับแล้วผมมีข้อผิดพลาดอะไรบ้างไหมครับที่ปฏิบัติมานะตอนนี้หลงมาเห็นไหมฮะถ้าเห็นอย่างนี้นะฮะเห็นได้ทั้งวันเลยจิตมันจะเคลื่อนออกจากฐานอยู่ตลอดปกติเนี่ยจิตมันจะเคลื่อนออกไปได้6ช่องทางคือทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจแล้วที่บ่อยที่สุดคือไหลไปทางใจคือไหลไปคิดแต่ตอนนี้เมื่อกี้เนี่ยไหลมาดูนึกออกฮะแล้วก็ไหลไปฟังแล้วก็ไหลไปคิดครับเนี่ยรู้แบบนี้ค่ะรู้ไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็ทำอยู่ครับใช่ค่ะที่ทำอยู่เนี่ยใช้ได้นะคะค่ะแล้วผมจะต่อยอดยังไงต่อทำต่อค่ะทำต่อค่ะไม่มีข้อผิดพลาดอะไรบ้างมันจะมีอะไรที่จะเรียนรู้ได้อีกเยอะมีความเข้าใจมากขึ้นตอนนี้มีหน้าที่พาจิตเข้าไปเห็นความจริงของร่างกายและจิตใจที่มันแสดงความจริงให้ดูว่ามันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาครับในความเปลี่ยนแปลงนั้นก็คือการที่มันแสดงถึงความไม่เที่ยงการบังคับบัญชาไม่ได้มันเป็นของมันเองตรงนี้หาเห็นให้พอและแต่ละวันผมว่าเห็นไตรลักษณ์อยู่เรื่อยๆเหมือนกันค่ะแต่บางทีที่ให้สังเกตนะฮะเวลาที่คิดว่าเห็นเนี่ยบางทีก็บางส่วนบางครั้งก็คิดเจือไปด้วยครับบางครั้งก็เป็นความคิดของตัวเองใช่ใช่แต่บางครั้งก็เห็นชัดบางครั้งก็เห็นไม่ชัดแล้วผมเคยติดเพ่งกับติดว่างนี่ยังมีหลงเหลืออยู่ไหมครับเพ่งก็มีนะฮะยังมีอยู่แล้วติดความว่างยังมีอยู่ไหมครับเนี่ยว่างไม่ว่างตอนนี้ว่างไหมฮะไม่ว่างเห็นไหมฮะว่าตอนนี้มันไม่ว่างก็มันในช่วงขณะนี้ครับในช่วงอื่นๆที่ผ่านมาแล้วครับคือจิตที่เป็นธรรมดาแบบนี้ฮะเอาจิตที่เป็นธรรมดาเนี่ยรู้กายรู้ใจไปครับผมก็ควรจะฝึกอย่างนี้ต่อไปค่ะทุกวันทำรูปแบบด้วยนะคะ
อะไรครับทำรูปแบบอะค่ะทำให้สม่ำเสมอทุกวันยังไม่เข้าใจว่ารูปก็คืออยู่กับกายเป็นช่วงเวลาที่ตั้งใจว่าจะอยู่กับกายกับใจของตัวเองจริงๆเพื่อเรียนรู้ครับเพราะว่าในช่วงที่ตั้งใจว่าอยู่กับกายกับใจเนี่ยคือช่วงเวลาการเรียนรู้ตัวเองเนี่ยมันเป็นช่วงที่เราไม่กระทบผัสสะที่ดึงความสนใจไปปกติมันจะมี6ช่องทางที่มันจะมากระทบนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีช่องทางที่เด่นที่สุดคือทางกายและทางใจเพราะฉะนั้นมันจะเห็นสภาวะธรรมทางกายทางใจได้ชัดเจนครับซึ่งการที่เราทำในรูปแบบตรงนี้คือการที่เราอยู่กับตัวเองตรงนี้เนี่ยมันจะเห็นสภาวะได้บ่อยครับอันแรกเลยคือมันจะจำสภาวะได้แม่นครับพอในชีวิตประจำวันก็ใส่ใจที่จะเรียนรู้อยู่กับเนื้อกับตัวอยู่บ่อยๆเพราะฉะนั้นมีสภาวะอะไรที่เกิดเข้ามากระทบที่มันเกิดขึ้นจากการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันจะเห็นได้ไวขึ้นมันจะมีสติได้บ่อยครับก็ผมก็ทำอย่างนี้อยู่เรื่อยๆครับค่ะดีค่ะครับงั้นขอกราบขอบพระคุณครับมีอีกไหมคะเบอร์13ค่ะครับสวัสดีครับผมมาที่นี่เป็นครั้งแรกครับแล้วก็ผมก็ได้ติดศึกษาธรรมะของหลวงพ่อประมาณ 3-4 เดือนที่แล้วครับผมก็ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติมาเรื่อยๆก็ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรบ้างครับว่าตัวเองทำถูกหรือเปล่ามีสติบ่อยไหมคะก็สติเริ่มรู้ตัวตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมครับเห็นสภาวะอะไรที่บ่อยมากก็ส่วนใหญ่จะเป็นหลงครับเพราะว่าบางทีแบบเหมือนกำลังทำสมาธิสมถะกรรมฐานใช่ไหมครับบางทีผมก็นั่งบ้างยืนบ้างแต่ในขณะที่ตัวเองจิตกำลังนิ่งอยู่ๆก็เดี๋ยวหลงไปคิดพอหลงปุ๊บเมื่อก่อนกว่าจะรู้ตัวก็ใช้เวลาสักพักแต่เดี๋ยวนี้พอเริ่มหลงปุ๊บก็รู้ปั๊บเลยครับก็รู้เร็วขึ้นก็ใช้ได้นะคะถ้าเห็นจิตที่หลงเนี่ยเป็นคือปกติสภาวะเนี่ยนะคะที่มันเกิดบ่อยในทางใจนะคะคือมันจะมีนามธรรม4ตัวที่เป็นนามก็คือเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณส่วนรูปขันธ์เนี่ยก็คือตัวร่างกายเนี่ยมันจะเห็นตรงไหนก็ได้ในแต่ละช่วงเมื่อกระทบผัสสะแล้วมันจะเกิดเวทนาความสุขความทุกข์หรือเฉยๆถ้าไม่เห็นมันจะเกิดเป็นส่วนใหญ่มันจะเกิดเป็นอกุศลก็คือกิเลสก็คือโลภโกรธหลงและตัวที่เห็นได้ชัดก็คือกิเลสที่แรงก็คือโกรธคือโทสะแล้วก็ลองมาก็คือราคะแล้วก็โมหะเพราะฉะนั้นโมหะเนี่ยจะเป็นสภาวะที่ค่อนข้างละเอียดเพราะฉะนั้นถ้าจิตเนี่ยมีกำลังมันจะเห็นโมหะได้ง่ายก็คือเห็นจิตที่เคลื่อนเห็นจิตที่เคลื่อนเนี่ยค่ะมันจะเป็นต้นทางของการปฏิบัติทุกครั้งที่เห็นจิตที่เคลื่อนมันจะเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นขณะขณะขณะแต่ให้สังเกตนะคะว่าตอนที่เห็นจิตที่เคลื่อนเนี่ยมันเคลื่อนไปกับสภาวะนั้นด้วยหรือเปล่ามันเป็นแค่มันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูจริงไหมลองสังเกตดูตรงนั้นก็คือผมจำที่หลวงพ่อสอนได้ว่าพอเห็นจิตหลงไปคิดก็ให้รู้ปั๊บแต่ไม่ต้องปรุงก็ให้แค่รู้แค่นั้นก็หยุดอย่างนี้ได้ไหมครับมันห้ามไม่ได้นะคะคือตามทฤษฎีที่หลวงพ่อสอนน่ะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยพอเวลามันปรุงมันเห็นสภาวะแล้วมันอดไม่ได้หรอกค่ะที่มันจะปรุงขึ้นมามันปรุงขึ้นมาแล้วมันปรุงบางครั้งมันเห็นสภาวะแล้วจะเป็นสภาวะที่ถูกใจพอใจมันก็มีความยินดีถ้ามันเกิดสภาวะที่เราไม่ชอบใจมันก็เกิดความยินร้ายขึ้นมาก็ให้รู้ต่อรู้กลับมาให้ถึงจิตถึงใจเดี๋ยวมันก็ยินดีเดี๋ยวมันก็ยินร้ายสภาวะทั้งหลายที่เห็นมันเป็นแค่สิ่งที่ถูกรู้ถูกดูแล้วดูแล้วมันเกิดจิตมีความยินดียินร้ายก็ให้รู้ต่อในที่สุดแล้วเนี่ยมันจะเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาเพราะมันเห็นแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นสภาวะใดก็ตามมันก็ชั่วคราวทั้งสิ้นครับคือแล้วก็ที่ผ่านมานี่ผมจะมีความกลัวสุขมากเลยเพราะว่าเหมือนทุกอย่างมันไม่เที่ยงเดี๋ยวพอสุขมาปุ๊บก็เดี๋ยวมันก็หายไปผมก็เลยจะกลัวความสุขนิดนึงครับมันแปลกไหมมันผิดไหมครับแบบนี้ชอบความทุกข์ใช่ไหมคะทุกข์ก็ไม่ชอบครับแต่มันจะกลัวความสุขเพราะเดี๋ยวมันจะหายไปความทุกข์ก็หายเหมือนกันใช่ครับ
แล้วก็กลัวก็รู้ว่ากลัวนะคะผมปฏิบัติมาสักพักนึงแล้วเหมือนมีความรู้สึกว่าเหมือนจิตของตัวเองโดนขังในกล่องแล้วมันก็เด้งไปเด้งมาเด้งไปเด้งมาครับมันเป็นบ่อยมากแล้วมันก็รู้สึกว่ามันทุกข์มันไม่อยากจะทําอะไรเลยจะนั่งจะนอนจะทําอะไรก็มันรู้สึกเบื่อรู้สึกทุกข์ยังไงก็ไม่รู้อ่ะครับไอ้สภาวะที่เห็นเนี่ยนะฮะมันเห็นพอมันเห็นตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันก็เบื่อหน่ายแต่ว่าไอ้ความเบื่อหน่ายเนี่ยสังเกตนะฮะมันมีโทสะแทรกมันไม่ชอบสภาวะนั้นแล้วพอมันเห็นสภาวะตรงนี้แล้วถ้าจิตไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูจริงๆเนี่ยมันจะเคลื่อนไปแช่มันใส่ใจมันสนใจอะไรที่ไม่ชอบมันก็จะเข้าไปจับรู้สึกไหมอะไรที่ชอบก็จะจับเหมือนกันตรงนี้ให้สังเกตตรงนี้ด้วยพอจะเป็นผู้รู้ผู้ดูตั้งมั่นขึ้นมาจริงๆมันเป็นกลางจริงๆตรงนั้นนะฮะมันจะสุขหรือทุกข์ก็เรื่องของมันมันไม่เกี่ยวกับเรามันเป็นแบบอาทิตย์นึงประมาณ 3-4 วันนะครับกว่ามันจะหายครับมันมีวิธีแก้ไหมครับหรือว่าไม่มีแก้ค่ะกรรมฐานไม่มีการแก้ให้รู้อย่างที่มันเป็นแต่ว่าตรงนี้เนี่ยดูมากๆแล้วเนี่ยใจมันจิตมันไม่มีกำลังมากพอก็ต้องกลับมาพักก็ต้องทำสมถะช่วยเขาหน่อยผมก็แล้วถึงค่อยไปดูสภาวะต่อผมก็เลยไม่ไหวแล้วผมก็เลยไปปฏิบัติธรรมไปสมถะกรรมฐานนะครับอยู่ๆมันก็ดีขึ้นค่ะใช่ก็ทำถูกแล้วถูกใช่ไหมครับทำต่อนะคะครับขอบคุณครับเบอร์19ค่ะส่งกันบ้านครั้งแรกค่ะหนูพอดีมีความสุขกับการใช้ลมหายใจค่ะว่าแต่ว่าไม่แน่ใจว่าตัวเองทำผิดถูกอะไรยังไงจะได้ไปต่อได้ค่ะรบกวนคุณว่าแนะนำหน่อยค่ะดูลมหายใจแล้วมีความสุขค่ะคือจะหงุดหงิดอย่างอื่นพุทโธก็หงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยลมหายใจอย่างอื่นคือไม่ได้เลยค่ะไม่เป็นไรก็ถ้าดูลมหายใจแล้วมีความสุขก็ดูลมหายใจไปแล้วพอไม่มีความสุขก็รู้ว่ามันมีความสุขแล้วพอไม่มีกระทบอย่างอื่นมาใจหงุดหงิดก็ให้รู้ต่อว่าหงุดหงิดเพราะบางขณะเนี่ยที่มันอยู่ดูลมหายใจอ่ะบางครั้งลืมลมหายใจสังเกตไหมค่ะตอนที่ลืมลมหายใจก็ให้รู้ว่ามันหลงไปละค่ะค่ะขอบคุณค่ะแต่ตอนดูลมหายใจให้สังเกตด้วยนะฮะว่ามันเคลื่อนไปที่ลมหายใจหรือเปล่ามันไปแช่อยู่ที่ลมหายใจไม่รู้อยู่ที่ลมหายใจเคลื่อนลงไปจับกับลมหายใจใช่ใช่ค่ะจะต้องไม่จับลมหายใจไม่มีคำว่าต้องหรือไม่แต่ว่ามันเคลื่อนไปให้รู้ว่ามันเคลื่อนไปค่ะขณะที่รู้ว่ามันเคลื่อนจิตที่เคลื่อนออกไปคือจิตที่ไม่ตั้งมั่นเพราะนั้นจิตที่เคลื่อนไปพอรู้ว่ามันเคลื่อนตรงนั้นมันตั้งขึ้นมาขณะนึงแล้วก็ดูไอ้ตัวนี้หายใจต่อโอเคเข้าใจแล้วมันต้องมีจิตที่รู้นะคะรู้เป็นขณะขณะขอบคุณค่ะค่ะหมดแล้วมีอีกไหมคะใครมีคำถามไม่มีจริงๆค่ะแม่วีมีเบอร์9ค่ะกราบสวัสดีค่ะก็ตอนนี้ก็คิดว่าเดินอยู่บนทางอยู่อะค่ะแต่ทีนี้ไม่แน่ใจก็เลยจะเรียนถามอะค่ะว่าเข้าใจถูกหรือเปล่าว่าทางเดินมานี้อาจจะเดินเบ้ไปเบ้มาแต่คิดว่าคงไม่หลงทางแล้วอะค่ะเดินมายังไงคะก็เดินมาตอนนี้ก็นั่งสมาธิสักปีหนึ่งที่ผ่านมาก็นั่งสมาธิเช้าเย็นชั่วโมงหนึ่งพยายามทำทุกวันนะคะแล้วก็ดูใจไหลไปคิดดูอนิจจังความสุขบางทีก็ดูอนัตตาความรู้สึกแล้วแต่อะไรขึ้นมาก็ดูไปถ้าช่วงไหนฟุ้งซ่านมากก็อาจจะเปลี่ยนเป็นเดินจงกรมเยอะหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีพยายามคือช่วงก่อนๆเนี้ยสัก2ปีก่อนรู้สึกขาดสมาธิก็เลยไปเข้าคอร์สทำสมาธิเกือบทุกเดือนอะไรเงี้ยค่ะเดือนละ10วันแต่ทำแบบหลวงพ่อสอนค่ะแต่ว่าไปนั่งให้แบบเพื่อให้ได้ทำอะไรเงี้ยค่ะเพราะบังคับตัวเองไม่ได้ตอนอยู่บ้านใช้อะไรเป็นกรรมฐานอยู่ใช้ลมหายใจค่ะ
ดูร่างกายหายใจใจเป็นคนดูร่างกายยิ้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปดูไหลแล้วดูอนิจจังค่ะตอนนี้นิ่งมั้ยตอนนี้ก็มีนิ่งๆมีประคองค่ะแล้วก็ช่วงนี้กิเลสลึกๆที่รู้สึกหายไปมันโผล่เยอะมากอย่างเงี้ยค่ะตอนที่ไปฝึกอะค่ะตอนนั้นมันไปติดอยู่กับสมถะเพราะฉะนั้นตอนออกมากระทบโลกเนี่ยมันก็จะมีผัสสะที่ทำให้ไม่ได้มีความสุขอย่างที่เคยอยู่ในกรรมฐานตรงนั้นก็เป็นธรรมดามันก็จะมีโทสะเกิดขึ้นบ่อยๆก็รู้ไปก็ช่วงนี้เยอะค่ะโทสะที่ไม่ค่อยเคยเห็นนานแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ตั้งใจรักษาศีลนะคะค่ะจริงการรักษาศีลตั้งใจว่าจะรักษาศีล5ที่จะไม่ผิดศีลทางกายวาจาที่จะไปทำกรรมชั่วหยาบนะคะให้จิตโดนครอบงำแล้วไปทำเพิ่มความทุกข์ให้ผู้อื่นแต่สิ่งที่จะคุ้มครองจิตได้จริงๆก็คือสติงั้นสิ่งที่ต้องฝึกก็คือให้มีสติบ่อยๆค่ะรู้เนื้อรู้ตัวดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ทำสมถะงั้นทั้งวันนะคะก็อยู่กับกรรมฐานเราไปค่ะก็คือเดินไปอย่างนี้เรื่อยๆใช่ไหมคะแต่ว่าพยายามตั้งใจรักษาศีลเต็มที่แล้วก็มีสติให้บ่อยเพิ่มความรู้สึกตัวขึ้นมาอีกค่ะเพิ่มความรู้สึกตัวขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะรู้สึกไหมคะว่ามันบางทีมันก็ลอยบางทีก็เห็นนะว่ามันไหลมันแบบมันเหมือนจะรู้สึกแต่จริงๆไม่ได้ถึงฐานมันจะลอยขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกกายตอนนี้รู้สึกกายนั่งอยู่รู้สึกไหมคะค่ะรู้สึกแต่ว่าก็ไม่เต็มที่อะค่ะก็รู้สึกแต่ไม่ชัดมากใช่ค่ะเพิ่มสติขึ้นนะคะเออค่ะค่ะแล้วก็ควรจะมาส่งอีกบ่อยไหมคะควรจะมาส่งกันบ้านแค่ไหนก็ลองไปฝึกเพิ่มความรู้สึกตัวให้มากขึ้นนะคะแล้วมีโอกาสมาก็มาค่ะค่ะค่ะขอพระคุณค่ะค่ะมีอีกไหมคะหมดแล้วค่ะเรื่องนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะ